เรื่องคุณแห่งกรรมจะต้องตอบย้ำจำในใจละชั่วทำดีทำใจให้ใสชีวิตหลังตายจะได้ไปสู่สวรรค์เดี๋ยวเรามาฟังจดหมายจากลูกพระธรรมคนใหม่ชาวลาวจ้ะจดหมายฉบับนี้มีเป็นทั้งภาษาไทยภาษาลาวมีภาษาอังกฤษบางคำเพราะฉะนั้นถ้าครูผู้ใหญ่อ่านไปที่จะถือสากันนะอ่านตามที่เขาเขียนมาเนี่ยข้าน้อยนมัสการพระครูไม่ใหญ่ที่เคารพรักและนับถือมื้อนี้พวกข้าน้อยครอบครัวพระยาผุยพิลาวันได้เขียนภาษาลาวมากราบพระครูไม่ใหญ่พวกข้าน้อยขอเป็นลูกศิษย์คนใหม่ของพระครูได้เปิดเบิ่งดาวธรรมของพระครูในต้นเดือนธันวาคม2547โดยบังเอิญพวกข้าน้อยคงมีบุญจึงได้เห็นพระครูไม่ใหญ่กำลังนั่งให้คำสั่งสอนธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่ชาวโลกทาง DMC พวกข้าน้อยก็มีความดีใจและภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่พระครูไม่ใหญ่ได้เผยแผ่ธรรมะให้แก่ชาวโลกทุกทั่วหน้า We wish you continue forever แปลว่าอย่างแปลว่าอะไรพระบิดาพระมารดาของพวกข้าน้อยคือพญาพัฒนานุรักษ์ผุยพิลาวันและนางพระยาแพงดีพิลาวันเป็นคนลาเมืองหลวงพระบางเพิ่นมีลูก10 คนคือพวกข้าน้อยเป็นหญิง7 คนชาย3 คนครอบครัวของข้าน้อยอยู่กันอย่างมีความสุขหลายอบอุ่นมากด้วยความฮักที่เพิ่นมอบให้พวกข้าน้อยเพิ่นบ่เคยตีลูกบ่เคยห้ายหยังไม่เคยโกรธอะไรบ่เคยว่าคำบ่ดีนำลูกไม่เคยพูดคำไม่ดีกับลูกเพิ่นใจดีหลายใจบุญเป็นที่สุดทั้งสองจะมีเวลาให้ลูกๆเสมอเพิ่นสอนหนังสือให้ลูกอบรมคืออบรมอย่าลืมนะว่าภาษาลาวนี่ไม่มีรอเรือภาษากัมพูชารอเรือเยอะนั่นถูกดึงไปหมดเลยถูกกัมพูชาดึงตัวรอเรือไปเป็นภาษาลาวจึงใช้หอนกฮูกแทนอบหมก็แปลว่าอบรมสั่งสอนสิ่งที่ดีให้ลูกตลอดมาเพิ่นเฮ็ดให้ดูเป็นต้นแบบทุกเรื่องทั้งทางโลกและทางธรรมแม่ของข้าน้อยเป็นคนหน้าตาผิวพรรณผ่องใสใจบุญเป็นที่สุดทุกวันเพิ่นสิตื่นแต่เช้าเฮ็ดแต่งกินเพื่อใส่บาตรแล้วไปถวายจังหันเพลทุกมือตอนสวยฟังธรรมตอนแรงตอนเย็นสูตรมนต์สมาธิจะนิมนต์สาธุพระที่สอนกรรมฐานมาสอนเสมอนิมนต์พระสังฆราชมาเป็นประธานพร้อมสาธุพร้อมพระมาทำบุญที่บ้านประจำทำบุญทุกบุญบกขาดมักบวชเป็นแม่ออกขาวแม่ชีถือศีลกินทานที่วัดเสมอต่อมาเพิ่นย้ายมาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสตอนนั้นไม่มีสาธุไม่มีพระเพิ่นอยากกินทานมากอยากทำบุญมากพยายามโทรศัพท์ไปทั่วเมืองเพื่อซอกหาสาธุ
มาทำบุญที่บ้านซอกม่องทำบุญหาแหล่งทำบุญไปเรื่อยเช่นไปวัดโตรอนโตที่แคนาดาไปวัดที่วอชิงตันอเมริกาอยู่ไกลวัดเนี่ยแสวงหาวัดอยู่ใกล้วัดนี่ไม่ค่อยแสวงหาเลยแม่จากไปด้วยอาการสงบเมื่ออายุได้72ปีพ่อองค์ขนอยเป็นคนหน้าตาผิวพรรณผ่องใสผิวขาวสะอาดแม่อายุ91ปีก็เหมือน50ปีดูหนุ่มกว่าอายุเป็นคนใจใสอารมณ์ดีนี่มาจ้ะไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ทำให้ท่านดูหนุ่มกว่าอายุใจใสอารมณ์ดีจึงมีแต่คนฮักหลายเคยบวชในพระพุทธศาสนาซื่อสัตย์อดทนดูหมั่นขยันในการงานมีสติสัมปชัญญะดีตลอดอดทนบ่มีไผคือว่าทนไม่มีใครสู้ได้เพิ่นเจ็บหลังหลายแต่ก็บอกปากบ่บ่นไม่บ่นไม่บ่นไม่พูดก่อนจากไปได้เว้านำลูกว่าได้พูดกับลูกว่าพูดกับลูกว่าพ่อไปละพ่อไปละแล้วก็จากไปอย่างสงบนี่ไม่โวยวายอะไรต่างเพื่อนทั้งสองยังมักซอยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่มีทุกข์เสมอชอบช่วยเหลือไม่เรียกว่าเป็นไผทั้งคนลาวคนฝรั่งเคยสร้างโบสถ์คริสต์ให้ฝรั่งที่ปารีสมอบเงินให้ยูเนเซฟก็ทำความดีงามของเพื่อนบ่อาจจะพรรณนาได้พ่อและแม่เพื่อนได้จากพวกขน้อยไปแล้วในประเทศฝรั่งเศสคุณงามความดีของพ่อทั้งสองบ่มีวันลืมได้เลยพ่อและแม่เป็นต้นแบบของลูกผู้ให้ความสุขและความอบอุ่นมากที่สุดหาได้เปรียบบ่ได้ก่อนทั้งสองจะเสียชีวิตพ่อยังได้สั่งคำว่าเป็นมรดกปะไว้ทิ้งไว้ให้ลูกหลานทุกคนดังนี้ให้เห็นใจกันฮักแพงกันเอ็นดูปูนาอีตรงนี้ไม่เข้าใจปูนาฮู้บ่เออเฟือนะเมตตาสงสารใส่เหลือซึ่งกันและกันให้ระลึกถึงเพื่อนร่วมโลกที่ตกทุกข์ได้ยากตามสมควรแก่ฐานะของตนขอให้ฮักแพงสามัคคีกันให้มั่นเหนียวเหมือนข้าวเหนียวกันใช่ไหมข้าวเหนียวนึ่งผู้ใดแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณผู้ที่มีคุณอันเป็นการกระทำที่ทางพระพุทธศาสนายกย่องสรรเสริญชีวิตจะเจริญก้าวหน้าและหุ่งเหืองพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราเป็นความเกิดแก่เจ็บตายอันใดกบฏเที่ยงแท้แน่นอนผู้ใดทำดีได้ดีผู้ใดทำชั่วก็ได้ชั่วให้ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาพ่อและแม่จึงเป็นคือพระแม่เรือนเสมือนพระของพวกขน้อยเพิ่นทั้งสองเป็นชาวพุทธที่ใจดีมากใจบุญมากที่สุดนี่เราต้องจำปฏิปทาของท่านข้อวัดปฏิบัติของท่านนะจ๊ะในสายตาพวกขน้อยตลอดชีวิตของเพื่อนทั้งสองได้ทำบุญทุกบุญกินทานทำบุญรักษาศีลตลอดชีวิตและได้สร้างบุญหลายๆอย่างไม่ขาดสายพวกขน้อยจึงได้เฮ็ดบุญให้เพื่อนตลอดมาล่าสุดได้สร้างตูปกรรมคือสถานที่ปฏิบัติปริวาสกรรมของสงฆ์มีห้องน้ำครบถ้วนที่วัดป่าโพนเผาเมืองหลวงพระบางเหมือนพ่อและแม่พ้นทั้งสองได้กระทำบุญเองซึ่งได้สลองไปแล้วในท้ายเดือนพฤศจิกา2547
แม่นสาธุบุญทันปุญญกาโมจาธิการวัดป่าโพนเผาเป็นผู้กำกับสร้างตูปกรรมและมีสาธุใหญ่คำจันวิระจิตะเถระหลวงพ่อพระหลักคำวิระวิสุทธิคุณอายุ84ปีอายุพรรษา64บวชตั้งแต่อายุ20ปีจาวาดวัดแสนสุขารามประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แขวงหลวงพระบางเป็นประธานสลองตูปกรรมเพิ่นแม่นสาธุนะท่านเป็นสาธุนะของพวกขน้อยหลังจากสลองตูปกรรมแล้วทางสาธุก็ได้เข้าปริวัติกรรมแล้วก็ต่อด้วยการอบรมวิปัสสนากรรมฐานมีพระวิปัสสนาจารย์จากศูนย์กลางมาสั่งสอนซึ่งมีสาธุใหญ่คำจันวีระจิตเถระเป็นองค์ประธานปีนี้มีพระสงฆ์สมณเณรนักเรียนสงฆ์แม่ออกขาวหลวงหลายมากมายเป็นประวัติการแต่ว่าเฉพาะปีนี้ชาวพุทธก็ได้ทำบุญกุศลอย่างหลวงหลายพวกคณะได้ฝากการ์ดโดยพอและเขียนจดหมายและฝากยาเฮโมพาติกอะไรเนี่ยดีเจ็บคอแก้เจ็บคอดีไอแก้ดีหวัดแก้หวัดคืออย่างวะเนี่ยอ๋อแก้ไอแก้เจ็บคอแก้หวัดพร้อมดิฝากปัจจัยรวม2ครั้งครั้งละ100เอโรยูโรผู้ร่วมกินทานโผดสัตว์โปรดนกปลาเต่าและอื่นๆนำกับพระครูไม่ใหญ่อ๋อมาร่วมบุญปล่อยสัตว์ไปปลาองั้นร่วมละเต่าปล่อยไป9ตัวสาธุกบ99ตัวสาธุตะภาพน้ำ999ตัวสาธุปลาช่อนไข่1099ตัวสาธุนี่แต่ไม่ได้ปล่อยนกอ่ะเพราะนกก็ปล่อยอยู่แล้วในวัดอ่ะเยอะแยะอีก100เอโรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติคลื่นยักษ์ทางภาคใต้ของประเทศไทยร่วมกับครูไม่ใหญ่ได้ฝากเป็นธนานัตหวังว่าคงจะได้รับแล้วบอนเนอร์ได้รับแล้วหรือยังเมื่อนี้พวกกันได้ฝากช็อกโกแลตมาเคนพระครูไม่ใหญ่เอามาประเคนครูไม่ใหญ่และพระหลวงพ่อวิริยคุณพร้อมด้วยพระสงฆ์สามเณรเนื่องในปีใหม่สากล2005ช็อกโกแลตนะที่ประเทศฝรั่งเศสเป็นธรรมเนียมกินช็อกโกแลตในปีใหม่เพื่อความสุขสดชื่นก็มีธรรมเนียมงี้เนาะพร้อมเดียวกันพวกกันได้ฝากปัจจัยเงิน200เอโรเพื่อมาเผยแผ่ดาวธรรมร่วมนำพระครูไม่ใหญ่ฝากเป็นธนานัตในนามพญาผุยพิลาวันและนางพญาแพงดีพิลาวันมองมยงสิทธิ์กินดาราสิทธิ์และครอบครัวดาวธรรมที่หนึ่งเขาติดไว้ที่วัดพระพุทธศาสนาดาวธรรมที่สองเขาติดไว้ที่โรงเรียนที่ด้อยโอกาสแต่ได้รับแล้วเมตตาต่อพวกขน้อยฮู้ด้วยขอบพระคุณพระครูไม่ใหญ่พวกขน้อยมีจุดประสงค์จะไปสร้างศาลาที่วัดเมืองหลวงพระบางที่พ่อแม่พวกขน้อยมีจุดประสงค์สร้างศาลาดังกล่าวนี้พ่อแม่พวกขน้อยก็ได้เป็นศรัทธาเขาเจ้าภาพใหญ่ร่วมสร้างพระยอดแก้วธรรมยานเจดีย์ซึ่งมีอัฐิของสมเด็จพระสังฆราชธรรมยานมหาเถระของประเทศลาวที่วัดเนินพะเนาจังหวัดหนองคายประเทศไทยและสลองบุญในวันที่6เดือนมกราคมทุกๆปีซึ่งได้ร่วมสร้างนำสร้างกับสาธุพ่ออ้วนสนิทพระอภกาโรและก็ได้ร่วมสร้างกุฏิโรงเรียนสงฆ์ร่วมทุนโรงพยาบาลสงฆ์ที่ประเทศไทยและอื่นๆพวกขน้อยและหมู่เอ้ยน้องประสงค์กินทานเสาแก้วพันปีหนึ่งต้นสา
นำพระครูไม่ใหญ่กับพระครูไม่ใหญ่จำนวน 20,000 เอโรสาธุ 20,000 เอโรสาธุใส่ซื่อพ่อและแม่ขอร่วมนำพระครูไม่ใหญ่เหมือนพ่อและแม่พ่นได้กระทำบุญด้วยตนพ่นเองโดยได้บอกข่าวบุญนี้และห่วงปัจจัยกันในนามพระยาผุยพิลาวันนางพญาแพงดีพิลาวันและครอบครัวอ๋อสร้างเสาแก้วพันปีหนึ่งต้นเดียวพวกคณะได้ฝากรูปพ่อและแม่เป็นรูปที่พวกคณะเคารพรักนับถือที่สุดพวกคณะขอกราบถามครูไม่ใหญ่ว่าพ่อและแม่พญาผุยและนางพญาแพงดีเพิ่นอยู่ใสก็ทำอย่างคุณยายสิลูกเพิ่นอยู่ใสก็ไปหาเพิ่นนี่นั่นทำแบบคุณยายอาจารย์น่ะเพิ่นอยู่ใสขน้อยเพิ่นมีความสุขบอพวกขน้อยลูกๆขอฝากความเคารพรักอย่างสุดซึ้งแด่พระบิดาพระมารดาขอให้พวกขน้อยได้ค้ำชูพระบรมพระพุทธศาสนาตามรอยพระบาทของพระบิดาพระมารดาตลอดไปเทอญสาธุสาธุสาธุบุญที่พวกลูกๆอุทิศให้พ่อและแม่เพิ่นได้รับบ่เนอและได้ฝากหรือสั่งยังมาหาพวกขน้อยลูกๆบันเนอร์บันเนาะถ้าทำเสาแก้ครบต้นพ่อแม่สิได้บุญเท่าใดหรือมีการเปลี่ยนแปลงแนวใดพวกขน้อยขอกราบขอพระเดชพระคุณพระครูไม่ใหญ่หลายๆและขอให้มีอายุมั่นยืนเป็นที่พึ่งของลูกสาวลาวสาวโลกตลอดไปด้วยความเคารพและนับถืออย่างสูงครอบครัวพระยาผุยพิลาวันกินดาราสิทธิ์ลูกพระธรรมสาธุก็ถามสั้นๆกับตอบสั้นๆพระยาผุยและนางพญาแพงดีตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเกตธรรมดาขอบพบดุสิตมีวิมานทองขนาดปานกลางอยู่ใกล้กันเพราะทำบุญร่วมกันแล้วก็ผูกพันกันเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาและมีจิตประกอบไปด้วยเมตตาธรรมจิตใจดีจนตลอดอายุไขเลยจ้ะอยู่บนสวรรค์ชั้นเดียวกับวงบุญพิเศษเลยแต่คนละเขตกันนี่เขตนอกเขต4ขอบรอบนอกทั่วๆไปนะอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตนะจ๊ะท่านมีความสุขมากเพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นดินแดนของพระบรมโพธิสัตว์และบัณฑิตนักปราชญ์รวมทั้งผู้ที่มีจิตใจงดงามได้ทำบุญไว้ในพระพุทธศาสนาท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วท่านก็ดีใจมากที่มีลูกดีมีความกตัญญูกตเวทีได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านฝากข้อความมาว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนได้ดำเนินรอยตามท่านในการสร้างบารมีจนตลอดชีวิตเมื่อตายแล้วก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นฤาษีเหมือนท่านแล้วก็มีวิมานทองอยู่ใกล้ๆกันจ้าถ้าลูกทำบุญเสาแก้วพันปีครบต้นก็จะยิ่งทำให้ท่านได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกจะมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นในทุกๆด้านทั้งวิมานทั้งบริวารทั้งสวนทั้งสระทั้งทุกๆอย่างเลยแหละเพิ่มพูนขึ้นรวมทั้งรัศมีผิวพรรณวรรณะรัศมีของท่านก็จะสว่างสวยยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเพราะบุญเสาแก้วนี้เป็นบุญที่ทำถูกหลักวิชาในพระพุทธศาสนาจะทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและขยายไปทั่วโลกเมื่อสร้างเสร็จแล้วพุทธบุตรจะมารวมกันซึ่งก็จะทำให้ลูกที่ทำบุญนี้ก็จะได้บุญเต็มที่ไปด้วยจ้าสาธุถามแค่นี้ก็ตอบกันแค่นี้แหละเดี๋ยวเรามาดูภาพนิดหน่อยพญาผุยและนางพญาแพงดีตายแล้วไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเขตธรรมดามีประมาณทองขนาดปานกลางอยู่ใกล้กันเพราะบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา
แต่มีจิตประกอบไปด้วยเมตตาธรรมจนตลอดอายุขัยท่านมีความสุขมากเพราะสวรรค์ชั้นนี้เป็นดินแดนพระบรมโพธิสัตว์และบัณฑิตนักปราชญ์รวมทั้งผู้ที่มีจิตใจงดงามที่ได้ทำบุญไว้มากในพระพุทธศาสนาจ้าท่านได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วท่านดีใจมากที่มีลูกดีมีความกตัญญูกตเวทีได้ทำบุญอุทิศไปให้ท่านท่านฝากข้อความว่าอยากให้ลูกหลานทุกคนได้ดำเนินรอยตามท่านในการสร้างบารมีจนตลอดชีวิตเมื่อตายแล้วก็จะได้ไปอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตเหมือนท่านและก็มีวิมานทองอยู่ใกล้ๆกันจ้าถ้าลูกทำบุญเสาแก้วพันปีครบต้นจะยิ่งทำให้ท่านได้บุญมากยิ่งขึ้นไปอีกมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นทุกด้านเพราะบุญเสาแก้วนี้เป็นบุญที่ทำถูกหลักวิชาในพระพุทธศาสนาจะทำให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองและขยายไปทั่วโลกซึ่งทำให้ลูกที่ทำบุญนี้ก็จะได้บุญเต็มที่ไปด้วยจ้าสาธุนี่ก็เป็นเรื่องราวของผู้ใช้กายมนุษย์สั่งสมบุญตอนที่มีชีวิตอยู่ละโลกไปแล้วท่านก็ไปเสวยสุขตามกำลังบุญของท่านท่านทั้งสองมีกำลังบุญไปถึงสวรรค์ชั้นดุสิตแต่ว่าเฟส4เขตรอบนอกเขตทั่วๆไปถ้าเขตถัดกลับมาถัดกลับมาก็เป็นเขตอนิยตะโพธิสัตว์ถัดกลับมาก็จะเป็นเขตของนิยตะโพธิสัตว์แล้วก็เขตของวงบุญวิเศษถัดไปก็จะเป็นเขตของพระอริยเจ้านี่ก็เป็นเรื่องราวของเคสสตี้สั้นๆคืนนี้